สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเอกโรมมิ่งวันนี้ผมจะพาไปเที่ยววันที่ Gardens by the Bay ของประเทศสิงคโปร์ครับ Gardens by the Bay เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ของประเทศสิงคโปร์ในย่านมารีนาเบย์เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของสิงคโปร์ในเวลานี้เชียวนะครับสวนแห่งนี้มีความโดดเด่นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมพันไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลกทั้งพืชทะเลทรายพืชเมืองหนาวพืชที่อยู่บนดอยสูงระดับ 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลอย่างเช่นกุหลาบพันปีมีการนำโดมปรับอากาศเรือนกระจกรูปแบบเปลือกหอยที่ใหญ่ที่สุดในโลกถึง2โดมโดยมีเสาค้ำยันภายในโดมขนาด 2.2 และ 1.5 เท่ากับสนามฟุตบอลเลยนะครับสำหรับ EP นี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันที่โดม Cloud Forest หรือชื่อไทยที่เรียกว่าป่าเมฆครับสัมผัสแรกที่คุณผู้ชมเข้ามาภายในโดมคุณผู้ชมจะเจอกับน้ำตกขนาดยักษ์สูงประมาณ30เมตรน้ำตกนี้ทำหน้าที่เพิ่มความชื้นเข้าไปในอากาศจากละอองน้ำที่ไหลผ่านและกระทบกับพื้นนั่นเองครับคลาวด์ฟอเรสต์หรือป่าเมฆเป็นป่าเขตร้อนบนภูเขาสูงถูกปกคลุมด้วยเมฆต้นไม้ไม่มีการผลัดใบในป่าชนิดนี้จะค่อนข้างชื้นถูกปกคลุมด้วยมอสเฟิร์นตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางเดินหรือตามเปลือกไม้กล้วยไม้จะเจริญเติบโตในป่าชนิดนี้นะครับส่วนต้นไม้ใหญ่จะไม่สูงเท่าไหร่เนื่องจากว่าเมฆหมอกบดบังอยู่ตลอดเวลาทำให้ไม่ได้รับแสงแดดเท่าที่ควรถ้าจะเทียบเท่ากับบ้านเราก็คงจะเทียบเท่ากับยอดดอยอินทนนท์นั่นเองครับตลอดทางเดินคุณผู้ชมจะเห็นต้นไม้นานาพันธุ์ดอกไม้นานาชนิดสวนแนวตั้งจำลองบรรยากาศในแบบป่าเมฆบนภูเขาสูงครับภายในโดมแห่งนี้จะมีระบบปรับอากาศอุณหภูมิจะอยู่ในช่วง 23-25 องศาจะมีความชื้นค่อนข้างสูงพื้นที่ในโดมนี้จะมีขนาดเท่ากับ 1.5 ของสนามฟุตบอลThank you.
สำหรับจุดสูงสุดของโดมนี้จะมีชื่อเรียกว่า Lost World เป็นจุดที่สูงที่สุดของโดม Cloud Forest มีการจำลองบรรยากาศให้เหมาะสมกับพืชในระดับความสูง 2,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลเช่นพวกต้นไม้กินแมลงในชั้นนี้สามารถมองเห็นวิวในโดมได้ทั่วและยังมองออกไปเห็นวิวมารีนาเบย์ได้ด้วยครับสำหรับชั้นนี้คุณผู้ชมสามารถเดินทางเดินลอยฟ้าชมวิวสวยๆได้ทั่วทั้งโดมเลยนะครับสำหรับโซนนี้จะเป็นโซนที่ให้ชมวิดีโอกันนะครับเนื้อหาจะเกี่ยวกับผลกระทบของโรคร้อนของเรานั่นเองครับหากออกมาจากโซนชมวิดีโอคุณก็จะเจอ Secret Garden จะเป็นต้นไม้ที่อยู่ตามตีนเขาช่องระหว่างลำธารของภูเขาจะมีต้นไม้หายากเช่นสวนวอริเมียของประเทศออสเตรเลียนั่นเองครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเจอกันใหม่คลิปหน้ากับสถานที่สวยๆกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ